สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาพักบ้านพักแจ้ซ้อนกู๊ดฟิลนะคะก็จะอยู่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะอยู่ใกล้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักนะคะนี่ค่ะเข้าไปทางนี้คือเขาติดป้ายอยู่แล้วค่ะบอกว่าเป็นห้องแอร์นะคะเข้าไปไม่รู้เมื่อกี้เข้ามาได้สอบถามกับคุณลุงคุณป้าค่ะแกน่ารักใจดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเทศกาลก็700 800บาทค่ะช่วงแบบหน้าที่นักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็600บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันถูกคออาจจะลดให้อีกค่ะเนี่ยค่ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงคุณลุงแต่คุณป้ามาเปิดห้องพักให้แล้วโอ้ยห้องพักใหม่คลิปเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้สอบถามแล้วเขาบอกว่าเปิดยังไม่ถึงปีก็คือว่าเรามาพักเนี่ยคือเดือนสิงหาคมวันที่24นะคะก็ยังไม่ถึงปีลองพิจารณานะคะห้องพักสวยมากเลยค่ะมีคุณป้าก็มาเปิดห้องพักให้เดี๋ยวเราตามคุณป้าไปดูห้องพักที่นี่คือเขาจะมีอยู่2ห้องเท่านั้นเองเหมือนเป็นชาวบ้านเขาทำกันแต่ห้องพักคือสวยอะดูจากข้างนอกนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนคุณป้ามาดูแลอย่างดีค่ะนี่ค่ะนี่คุณป้านี่คุณป้าเจ้าของน่ารักใครมาก็ติดต่อได้นะคะค่ะนี่ห้องสวยมากเตียงก็ใหญ่นี่มีโต๊ะแต่งตัวให้มีทั้งพัดลมและแอร์เลยอ่ะสุดยอดมากๆค่ะเดี๋ยวหนูไปดูห้องน้ำนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีทีวีมีกระติกน้ำร้อนให้มีตู้เสื้อผ้าและที่สำคัญมีอาหารเช้าให้ด้วยใช่ไหมคะคุณป้าน่ารักมาดูแลให้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหนูมาอีก นี่มาดูห้องน้ำค่ะคุณป้ามาเปิดให้เนี่ยขอเปิดดูนี่ค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำโอเคเลยนะคะเนี่ยดีอ่ะคือใหม่จริงๆค่ะเพิ่งพี่เขาบอกแล้วว่าลูกชายของป้าค่ะบอกว่ายังเปิดไม่ถึงปีหูยกลิ่นใหม่เลยค่ะเนี่ยสวยค่ะห้องน้ำโอเคใช่ไหมนี่คือวิวยามเช้าบริเวณที่พักนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านข้างด้านข้างนี่คือจะเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังค่ะแต่จะมีหมอกเคลียร์คลออยู่บนสันเขานะคะนี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอเรียกอย่างนี้เลยเพราะว่าอบอุ่นบอกว่าตรงนี้ค่ะเวลาช่วงหน้าท่องเที่ยวค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเอาเต็นท์มากางนอนตรงนี้ค่ะลานตรงนี้อันนี้คือวิวด้านหน้าห้องค่ะก็จะเป็นวิวทุ่งนาข้างหน้าเป็นฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นภูเขาซึ่งภูเขาก็จะมีนี่เลยค่ะเมฆหมอกคอเคลียร์อยู่เหมือนกันค่ะอยู่บนยอดเขาคือใครชอบบรรยากาศแบบบ้านๆตื่นมาเจอทุ่งนาเจอภูเขานี่คือใช้ได้ค่ะอันนี้คือทางที่เราเดินเข้ามาจากปากทางมาที่พักคือถ้าใครมีรถก็ขับเข้ามาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยใกล้ๆไม่ไกลนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกันต่อนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวขอทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะหากท่านใดจะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็ติดต่อบ้านพักแจ้ซ้อนกู๊ดฟิลได้ที่เบอร์นี้นะคะ2เบอร์ค่ะคืออันนี้คืออยากแบบรีวิวให้จริงๆเพราะว่าเจ้าของคือน่ารักมากๆค่ะดูแลดี